สวัสดีค่ะทุกคนแกะกล่องคลิปนี้นะคะมากับ Scout Panda Late Back Tomorrow นะคะเรากะว่าเราจะใจแข็งกับเซตที่เป็นรถของป๊อปหมาแล้วนะคะเราจะไม่ซื้อแล้วนะแต่ถ้าฮิโรโนะทำเซตรถก็ไม่แน่นะเราแปลชื่อซีรีส์นี้เขาไม่ออกไม่เข้าใจความหมายค่ะว่าจะสื่อว่ายังไงนะเพื่อนๆคนไหนทราบนะคะคอมเมนต์มาบอกทีนะเซตนี้จะมีทั้งหมด9ตัวนะคะทำกล่องสวยนะคล้ายๆเหมือนกับแบบย้อนยุคไหมเซตนี้รู้สึกจะโปรโมทตัวแท็กซี่นะคะแต่เราดูเราก็รู้สึกชอบที่สุดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะยังเป็นตัวที่เราชอบที่สุดไหมนะคะส่วนตัวซีเครตนะคะจะเป็นคอฟฟี่เอ็กเพรสนะคะเหมือนเป็นเปิดขายกาแฟป่ะตัวแรกได้อะไรเอ่ยล้อใหญ่ๆเลยนะคะอันนี้เหมือนทำเป็นป้ายทะเบียนนะ F006 Easy Offloading ชอบจังการ์ดก็สวยนะคะยางอย่างใหญ่นะคะน้องหน้าบากด้วยนะตรงตาด้านหลังยังแกะทำอะไรได้เนี่ยคงไม่ได้ละมั้งไม่กล้าเดี๋ยวหักปุ่มข้างหูเขานะคะด้านหนึ่งเป็นรูปขวดแก้วนะอีกด้านหนึ่งรูปประแจกล่องนี้รู้สึกเบากว่าเมื่อกี้นะคะโอ้ยคันนี้เราก็ชอบนะที่เห็นนะเบอร์ D004 นะคะ Full of Sweetness เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวานเหรอเห็นคลิปโฆษณาของป๊อปมาร์ทเหมือนตัวนี้เขาเป็นเจ้าของร้านขายพวกสวิตแคนดี้อะลูกอมหวานๆอะไรพวกเนี้ยผมสวยจังแล้วก็เขียนอะไรที่หมวกอ๋อ Scout Panda แต่โลโก้เราไม่แน่ใจนะเป็นรูปอะไรนะคะชอบผมแต่เขาก็มากับไอ้ถุงใส่ลูกกวาดเขาอะคือกำลังซิ่งเอาขนมไปส่งลูกค้านะคะอ้าวกำลังซิ่งแต่ลืมเอาขาตั้งขึ้นนะคะน้องเอาขาตั้งขึ้นก่อน ที่มัดผมก็เป็นลูกอมนะท็อฟฟี่อุ้ยน้องตาสองสีนะคะสวยอะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะชอบที่สุดไหมอาจจะแซงแท็กซี่นะคะเนี่ยคันนี้กล่องที่3ไหนมีใครไหมคะที่แกะยกบล็อกเป็น10บล็อกแล้วอะแล้วยังไม่เคยได้ตัวซีเครตอะบอกให้เราเป็นกำลังใจหน่อยสิว่าเป็นเรื่องปกติ Dispatch Surprise เหมือนบริการจัดส่งของเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ไหมมีสัมภาระนะคะที่จัดส่งนะทรงผมเท่จังหน้ารถอย่างกับไอ้มดเอ็กอะค่ะดูดิแปลกดีแฮะแล้วมีคอปเตอร์ไม่ไผ่ที่หัวด้วยเหรอเขาจงใจทำสีให้เหมือนเปื้อนๆใช่ไหมเปื้อนจริงเปื้อนเล่นไม่รู้นะคะแต่น่าจะจงใจนะตรงนี้อย่างกับกดอย่างกับมีลูกเล่นอะไรกดได้เนี่ยตรงนี้เขียนว่าอะไรไทม์ด้านนี้เชสเซอร์แล้วก็มีกล่องนะคะคงเป็นพัสดุที่ส่งเซอร์ไพรส์นะตัวนี้คือที่ชอบที่สุดคือทรงผมน้องนะกล่องที่4
ว้าวตัวนี้อย่างเท่ A001 นะคะเอ๊ะตัว A ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับเลขมันซิงกันไหม Out in the street ออกไปซิ่งที่ถนนเหรอผมโคตรเท่เลยชอบควันรถอะค่ะสีออกชมพูน่ารักตัวนี้เท่นะเป็นมอเตอร์ไซค์สีดำสวยบูทเขาก็น่ารักอะรองเท้าอะน้องใส่แว่นกลมดิ๊กเลยนะคะดูผมเลยโคตรเท่ตัวหนังสือเล็กๆอ่านไม่ Art Engine ไหมคะอ่านไม่ค่อยออกอะน่าจะ Art Engine นะขี่อย่างนี้เขาเรียกบิ๊กไบค์ไหมอะคันใหญ่มีแอบมุ้งมิ้งด้วยนะใส่หมวกมีหูนะคะเราเพิ่งรู้ว่าไว้ตรงเนี้ยเพื่อนๆมันเป็นขาตั้งรถโหแปลว่ามันมีกิมมิกอะเราไม่รู้ว่าคันอื่นมีอะไรแบบนี้ไหมนะเดี๋ยวลองก่อนเพราะคันนี้เราสงสัยแถวๆเนี้ยเพื่อนๆมันกดอะไรได้ไหมอุ๊ยนั่นแน่โอ้ยถ้าไม่เจอขาตั้งรถคันเมื่อกี้นี่คันนี้จะไม่ได้เล่นตรงนี้เลยนะโอ้ยแค่มันลงสุดไหมอ่ะนี่เรากดแรงแล้วนะลงไม่ลงนะคะคงไม่ได้แล้วมั้งหรือของเพื่อนๆมีใครกดลงสุดไหมคะไม่กล้าแล้วมีลูกเล่นลูกฮาเดี๋ยวดูคันอื่นต่อนะคะคันนี้ชื่อเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์จริงๆนะส่วนคันนี้เราสงสัยไอ้ตรงติ่งสีส้มด้านหลังนะคะตรงเนี้ยเหมือนมันง้างได้อะแต่ก็ไม่ได้นะไม่รู้อะเราดึงแรแล้วนะคะก็ไม่ได้นะไม่แน่ใจใครรู้ว่าตัวนี้มีลูกเล่นอะไรตรงไหนแอบหรือเปล่าบอกด้วยนะส่วนตัวนี้ขาตั้งได้ไหมเอาขึ้นไม่ได้นะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ตรงล้อมันกอกแขกกอกแขกกันนะไม่ได้น้องจับอะไรไม่ได้นะคะกล่องที่5เมื่อกี้ไปดูการ์ดมาแล้วค่ะเลขลำดับในการ์ดก็คือตามลำดับของตัวอักษรนั่นแหละแฟนตาซีรูทนะคะเส้นทางจินตนาการเส้นทางแฟนตาซีตัวนี้ไม่ใช่รถนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนเครื่องบินใช่ไหมลมแรงจนผมแบบกระเดิดขึ้นไปนะคะทำดีอะตัวนี้หลับตาเลยนะคะแบบว่าซิ่งมากนะคะตัวเตือนนี่ปลิวออกมาจากเก้าอี้เลยนะดูดิน่ารักอะเสื้อผ้าเพราะน้องไม่ได้ใส่เสื้อนะใส่แต่ผ้าพันคอนะคะเนี่ยแต่ตัวไม่ได้อยู่ในเก้าอี้เลยนะเสียดายจังเขาน่าจะมีไอพ่นนะคะมันเลยดูโหว่งไปอ่ะแต่โดยรวมตัวนี้สวยนะคะมองข้ามไม่ได้เลยนะตรงขอบหัวเครื่องบินตัวนี้จงใจทำแบบสีแบบสนิมเปื้อนๆนะคะชอบอ่ะตัวนี้ชอบหน้าน้องด้วยอ่ะที่ผมปลิวอ่ะค่ะกล่องที่6rushing out นะคะวิ่งออกไปเหรอเห็นในคลิปของป๊อปมาเป็นน้องเป็ดกำลังข้ามถนนนะคะอันนี้คือน้องนั่งอาบน้ำเป็ดเป็นอ่างอาบน้ำใช่ไหมตรงนี้เขียนว่า don't touch นะคะคือน้ำมาตรงลูกตาเป็ดกลายเป็นเหมือนเป็ดร้องไห้นะคะล้อเขาอย่างกับเขาพับได้นะเหมือนไม่ได้ชอบฟองน้ำอะค่ะมีทั้งอันที่เป็นใสๆนะแล้วก็ขุ่นๆนะคะดูน้องทำหน้าจริงจังนะแบบบังคับเป็ดอยู่อะมีหางเป็ดเล็กๆด้วยนะเหมือนมันจะปรับอะไรได้ไหมเนี่ยแล้วมือน้องคือมีที่บังคับด้วยนะคะ
กล่องที่7แล้วงับอยากกินกาแฟจังเลยน้องกาแฟขับมาหน่อยได้น้องแท็กซี่แล้วนะคะ Hasty Trail แปลไม่ออกนะคะแปลว่าอะไรนะแต่ในคลิป YouTube คือเหมือนเขามีจดโน้ตอะไรแล้วก็รีบซิ่งแท็กซี่นะคะวิชอบป้ายแท็กซี่ที่หัวมันออกใสๆนิดๆวิมีแผลที่หน้าด้วยนะคะสงสัยเพราะเขาขับซิ่งเกินสวยค่ะตัวนี้ดูแล้วย้อนยุคดีนะมีใบปัดน้ำฝนด้วยอ่ะตัวนี้สวยค่ะชอบกระดาษโน้ตไม่เขียนอะไรไหมมีเหมือนเป็นเช็คลิสต์นะคะแต่ว่าอ่านไม่ออกนะสมจริงจังมากก็เหมือนมีแค่เส้นแล้วก็เป็นเช็คบ็อกซ์นะคะเหลือแค่2กล่องเองค่ะกล่องหนึ่งหนักกว่าอีกกล่องนึงนะแกะกล่องที่เบาก่อนละกันเพราะคันกาแฟดูน่าจะหนักนะคะเรียบร้อยนะคันสีฟ้านะคะบลูวอเตอร์ช็อตคัทอันนี้เหมือนมาทางน้ำนะคะเนี่ยเซตนี้เหมือนมาครบนะคะอากาศถนนน้ำแม้แต่ห้องอาบน้ำอันนี้เหมือนเป็นปลาล่ะตัวนี้ก็หลับตานะคะแล้วใส่หมวกแบบมีกระจกอ่ะเหมือนอย่างกระดำน้ำอ่ะอุ้ยข้างล่างทำดีเหมือนเป็นแบบยางรถยนต์น่ะแล้วมีล้อด้วยนะคะไอ้นี่คืออะไรอ่ะแกะได้ไหมคอกแคกเหมือนได้นะคะแต่ว่าแกะไม่ออกนะแล้วเขาทำรอยต่อทำเป็นคราบนะคะดูสิเหมือนรถเซตนี้ผิวสัมผัสหรือวัสดุต่างจากเซตก่อนๆของเขานะแกะไม่ได้นะคะถึงกล่องสุดท้ายอีกแล้วเหลือตัวบนสุดนี่นะคะสีชมพูกับตัวซีเครตแต่ดูจากน้ำหนักแล้วไม่น่าที่จะใช่แล้วอะเรียบร้อยนะคะเห็นเบอร์3ก็รู้แล้วนะว่าไม่ใช่ซีเครตนะคะเป็นน้องสีชมพูแน่นอน Catch the moment คืออะไรอะจับช่วงเวลาแปลไม่ออกนะคะตัวนี้มีผ้ามีกระดาษรองนะคะ Future นะอันนี้เป็นรถหรือเป็นเครื่องยานบินหรือเป็นอะไรน้องถือลิปสติกนะลิปสติกสีดำนะคะทาออกมาเป็นสีแดงเข้มตาเฉียวมากชอบผมน้องอ่ะผมดูแบบปลิวๆนะคะมีแต้มไฝเสน่ห์1เม็ดนะคะดูเฉียวยิ่งขึ้นเซตนี้แอบเสียดายนะคะหลายคันนะที่มีท่อไอเสียน่าจะทำแบบมีไฟไอพ่นน่ะเหมือนไอคันที่เป็นมอเตอร์ไซค์สีดำอย่างนั้นค่ะน่ารักแกะครบถ้วนทั้ง9ตัวแล้วนะคะก็ชวดซีเครตตามเคยนะคะการ์ดเอามาเรียงต่อกันก็สวยมากเลยนะเซตนี้มีความหลากหลายดีนะคะทั้งหน้าตาทำสีหน้าดวงตาทรงผมแล้วก็ประเภทของรถนะคะเพื่อนๆชอบตัวไหนกันบ้างที่สุดคะสำหรับเรานะคะอันดับ1เป็นแท็กซี่ค่ะอันดับ2น้องขายขนมหวานนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะและสามารถสนับสนุนช่องโดยตรงได้ที่ปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าเราหาซื้อกล่องแบบเดิมจากป๊อปมาร์ทอะไม่ได้แล้วอะเราเลยไปหาดูในจาก Lazada นะคะก็ได้กล่องแบบนี้มานะ
ก็ไม่สวยเท่าของป๊อปมาร์ทนะคะแล้วก็เปิดด้านข้างไม่ได้แบบป๊อปมาร์ทนะแต่ว่าราคาถูกมากค่ะถูกแบบมีนัยยะสำคัญจากป๊อปมาร์ทที่เราซื้อประมาณ3กล่อง150มั้งแต่อันนี้ซื้อไปประมาณ200บาทนะคะได้มา10กล่องนะถ้าเป็นป๊อปมาร์ทเซตนี้9ตัวก็น่าจะหมดไปเท่าไหร่453 450แล้วที่จ่ายไปของ Lazada 200นะคะได้เงินคืนอีก100กว่าบาทนะอะไรจะถูกขนาดนั้นเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันนะคะกล่องแบบนี้ถูกก็จริงแต่ว่ามันไม่มีที่ล็อกเวลาซ้อนชั้นกันนะแล้วก็อาจไม่เหมาะถ้าจะซ้อนแนวนอนต่อกันนะคะเพราะว่าตรงฝากล่องอ่ะมันจะสูงกันนิดนึงทำให้แนวนอนอ่ะมันจะสูงไม่เท่ากันแล้วก็ไม่สามารถเปิดด้านข้างได้นะคะเวลาจะเอาตัวที่อยู่ชั้นล่างอ่ะออกอ่ะมันต้องไล่ยกชั้นที่ซ้อนออกไปก่อนนะคะถึงจะแกะฝาเอาชั้นล่างออกได้นะแต่ถ้าวางตายเลยก็ประหยัดดีค่ะ